พรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิเนี่ยเอาจริงๆเขาบอกว่าจะพุ่ง54องศาเซลเซียสครึ่งประหลอดเลยเหรอครึ่งประหลอดรู้สึกตกใจมาเราฟังเราก็ตกใจเตือนกันละกันพรุ่งนี้ต้องระวังจริงๆแล้วมันคือดัชนีความร้อนอย่างที่เคยบอกไปถ้าดัชนีความร้อนอยู่ที่54องศาเซลเซียสเนี่ยอุณหภูมิจริงๆอ่ะไม่ถึงหรอกแต่เราจะรู้สึกร้อนร้อนจากข้างในเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีหลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมพรุ่งนี้ที่ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นเพชรชบูรณ์นะ 44.3 ที่โคราชเองอำเภอโชคชัย 41.3 กรุงเทพบางนาไม่น้อยนะคะน้องเชียร์เราไปต่างจังหวัดกันไหม 50.2 แน่ชลบุรี 43.2 และกระบี่ 43.2 เขาบอกที่ต้องออกมาเตือนเพราะอะไรพรุ่งนี้ให้ระวังเรื่องของภาวะลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกให้มากๆหน่อยนี่แหละมันเกี่ยวเนื่องมากับเหตุการณ์นี้ด้วยคุณผู้ชมคะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นเหตุน่าสลดใจแล้วกันนะคะพบศพพยาบาลวิชาชีพเพศชายนอนเปลือยเสียชีวิตและสาเหตุเนี่ยคาดว่าเกิดจากอาการเมารวมถึงอากาศร้อนจัดที่เกิดฮีทสโตรกเนี่ยแหละค่ะ มันต่อเนื่องมาเลยคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะคะ